ิมเมื่อกี้เห็นไปส่งคนเป็นไงเห็นเหมาแบบได้เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอกต้น120เองดีกว่าเราอีกเมื่อกี้เราส่งในซอยอ่ะได้แค่8บาทเองเอาน่ะต้น8บาทเองดีกว่าไม่ได้นะวันนี้ลูกค้าเยอะเพียงดีวันนี้ได้มา200กว่าบาทแล้วโอเคอาชีพวินก็ดีเหมือนกันนะใช่ต้นแล้วต้นไม่คิดจะวิ่งแก๊ปบ้างหรอเฮ้ยแก๊ปเหรออีเราไม่ชอบเลยแก๊ปอ่ะทำไมต้นบูลลี่แก๊ปแบบนี้อ่ะแก๊ปไม่ดีตรงไหนบูลลี่คืออะไรหรือฟิล์มมันเหมือนมูลี่ที่เขาติดในบ้านหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เหมือนกันบูลลี่คล้ายๆแอนตี้ไงแบบไม่ชอบอ่ะและแอนตี้คืออะไรเนี่ยช่างมันเถอะต้นขี้เกียจอธิบายแล้วว่าก็เหมือนเนาะโอเคมอไซค์คันนึงค่ะคิวต้นอ่ะลูกค้าเรียกแล้วไม่เป็นไรฟิล์มออกไปก่อนก็ได้เราเพื่อนกันฟิล์มออกไปก่อนเลยไม่เป็นไรหรอกต้นแต่เนี่ยมันเป็นคิวต้นนะต้นอ่ะเข้ามาหน้าวินก่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนกันอ่ะฟิล์มก่อนเลยโอเคโอเคต้นเราขอบใจมากไปไหนครับพี่อ๋อไปท้ายซอยน้องโอเคขึ้นมาเลยค่ะโอเคท้ายซอยวินนี้ดีอ่ะอยู่กันรักกันอยู่แค่2คนเองเพื่อนเราก็นิสัยดีมากด้วยพี่คะไปท้ายซอยค่ะท้ายซอยครับได้ครับผมไปเลยค่ะพี่พี่เมื่อกี้ไปไหนมาไปส่งลูกค้าท้ายซอยมาต้นแล้วต้นน่ะไปไหนมาเราไปท้ายซอยเหมือนกันต้นเมื่อกี้ขอบใจมากเลยนะที่ให้เราอ่ะส่งลูกค้าก่อนเฮ้ยไม่เป็นไรฟิล์มเราเพื่อนกันแหมนิดหน่อยโอเคขอบใจมากต้นต้นนี่ก็เย็นแล้วนะเดี๋ยวเราขอกลับบ้านก่อนนะโอเคขับรถดีๆนะเจอกันต้นเพื่อนไม่อยู่เหงาอีกแล้วคนนี้เพื่อนรักเราเลยนะเนี่ยกลางวันเราก็ขับวินตกเย็นมาเราก็มาวิ่งแกร็บไบค์ก็เป็นอาชีพเสริมที่ดีเหมือนกันนะเปิดแอปดีกว่าจะมีคนใช้บริการเราไหมเนี่ยเมื่อไหร่ลูกค้าจะเรียกจะไปข้างนอกซะหน่อยแต่วินคนนี้ไม่ค่อยถูกชะตาเลยเรียกแก๊ปดีกว่าเอ๊ะแต่ถ้าแก๊ปเข้ามาในนี้จะมีปัญหาไหมเนี่ยเห็นข่าวออกประจำเลยว่าวินเนี่ยตีแก๊ปประจำเลยเอายังไงดีเนี่ยเราแต่ช่างเถอะไม่ใช่ปัญหาเราอยากเรียกใครใช้ใครเราก็เรียกคนนั้นแหละเอ้ามีลูกค้าเรียกแล้วฮะนั่นรับหน้าซอย7นี่มันหน้าวินเรานี่ต้นก็อยู่ทำไมต้นไม่รับลูกค้าไม่เป็นไรเขาเรียกเราก็ไปแล้วกันลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะแกมาทำอะไรในซอยเราเนี่ยพยักหน้าเราด้วยพี่เรียกแก๊ปปะคะใช่ๆเฮ้ยทางนี้ได้ไงเนี่ยมารับคนในซอยเราด้วยเนี่ยอย่างนี้เราไม่ยอมเขาไม่ยังลูกค้าในซอยอย่างนี้ได้ไงเนี่ยซอยนี้เราดูแลอยู่นะนายเป็นแก๊ปอ่ะมารับคนในซอยเราอย่างเงี้ยเราไม่ยอมนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิอะไรอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวเรานะเราไม่มีเพื่อนในแก๊ปอย่ามายุ่งกับเรานี่ฟิล์มเองนะต้นฟิล์มไหนวะไม่รู้จักฟิล์มเพื่อนเรามีแต่ขับวินไม่มีขับแก๊ปหรอกเฮ้ยเราไม่ให้รับเอ้าทำแบบนี้ได้ไงต้นก็นี่มันซอยเราเว้ยเราไม่ให้แก๊ปเข้ามาในนี้ไม่ให้รับคนของเราเฮ้ยไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจเหรอเนี่ยพี่ไม่ต้องทะเลาะกันมันเป็นสิทธิผู้บริโภคลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นวินแก๊ปหรืออะไรก็ตามแล้วแต่ลูกค้าเขาจะเลือกแต่ถ้าเข้ามารับอย่างนี้เราก็เสียผลประโยชน์สิมันเป็นสิทธิของหนูจะเลือกนั่งใครก็ได้หนูไว้ใจแก๊ปหนูก็นั่งแก๊ปพี่มาทำนิสัยแบบนี้หนูก็ไม่นั่งหรอกเป็นใครใครก็ไม่นั่งต้นได้ยินเปล่าลูกค้าพูดมาแบบนี้นะก็ต้นอ่ะทำนิสัยแบบนี้ใครจะไปกล้านั่งไปพี่ขึ้นรถหนูเถอะขอกุญแจคืนด้วยต้นเอาพี่ก็ให้เขาไปแล้วพี่ก็ทำนิสัยใหม่ซะใช่จะได้มีลูกค้าไปพี่จับดีๆนะนี่เราทำตัวแย่ขนาดนั้นเลยเหรอลูกค้าในซอยเราแท้ๆยังเรียกแก๊ปจริงๆแล้วเราไม่น่าจะไปโวยวายเขานะเขามีสิทธิ์เลือกต่อไปเราต้องปรับปรุงตัวเองแล้วแหละลูกค้าจะได้ใช้บริการเราพี่คะไปปากซอยหน่อยค่ะได้ครับรอสักครู่นะครับค่ะพี่คะทำอะไรอะคะอ๋อพี่ทำความสะอาดบ่อแป๊บนึงครับเฮ้ยตรงนี้มีดินหน่อยนึงปัดหน่อยคุณลูกค้าเชิญครับค่ะไปปากซอยใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวผมไปส่งครับค่ะก่อนดีๆนะครับเมื่อกี้ต้นเป็นไรทำไมจำเราไม่ได้
แถมมาว่าเราอีกต่างหากอ่ะทั้งที่ขับวินด้วยกันอยู่แท้ๆทำไมลืมเพื่อนง่ายจังอย่างนี้ต้องไปถามให้รู้เรื่องหน่อยแล้วต้องไปเจอที่หน้าวินต้นจำเราไม่ได้เหรอใครวะนี่ไงฟิล์มเองอ้าวฟิล์มเองเหรอเนี่ยวิ่งแก๊ปตั้งเมื่อไหร่วะเราก็วิ่งมาตั้งนานแล้วนะต้นเมื่อกี้เราก็ยังเจอกันอยู่เลยที่ซอย7ไงอ้าวนั่นฟิล์มเองเหรอเราจำไม่ได้ต้นทำไมต้องแอนตี้แก๊ปด้วยอ่ะก็เข้ามาในซอยเราไงเราก็สูญเสียเลยได้ไงฟิล์มก็ขับวิ่งกับเรานี่ฟิล์มก็รู้ว่ามันสูญเสียเลยได้เราก็เข้าใจต้นนะแต่ลูกค้าเขามีสิทธิ์เลือกอย่างเมื่อกี้ฟิล์มก็เห็นนะต้นที่มีน้องคนหนึ่งอ่ะมาเรียกต้นไปไม่ใช่หรอน้องก็อยากนั่งวินนี่จริงด้วยฟิล์มเราไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยอ่ะต้นจะวินจะแก๊บอ่ะก็หาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนกันนะไม่เห็นต้องไปโวยวายใส่เขาเลยเนี่ยสมมติถ้าเขาอยากเรียกแก๊บนะถ้าก็ให้แก๊บเข้าไปรับสิแต่ถ้าเขาอยากนั่งวินเราก็แค่ไปรับเขาแค่นั้นเองไม่เห็นเป็นไรเลยขนาดเราสองคนนะต้นยังเป็นเพื่อนกันได้เลยโอเคฟิล์มเราเข้าใจแล้วต่อไปวินกับแก๊บเราก็เป็นเพื่อนกันได้ดีมากเลยต้นเราเพื่อนกันเหมือนเดิมมาเพื่อนกัน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 สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะคะก็ไม่ได้ตั้งใจเสียสีใครนะคะเพราะว่าวินกับแก๊ปเนี่ยยังไงก็เป็นเพื่อนกันได้ค่ะใช่ไหมพี่ต้นจริงครับผมใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่บอยกับฟิล์มเมื่อกี้ไปไหนมาไปส่งลูกค้าท้ายซอยมาต้นแล้วต้นอ่ะไปไหนมาเราก็ไปท้ายซอยมาเช่นกันเราหิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิลืมแล้วอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวเรานะเอออย่ามาแตะเนื้อต้องตัวนะเราไม่รู้จักกันอ่ะลูกค้าเนี่ยมีสิทธิ์เลือกที่จะขับเอ้ยจะนั่งวินหรือว่าจะนั่งแก๊ปใจเย็นๆแต่จริงจังแค่แบบเดียวจริงๆขับวินหรือจะขับกันเฮ้ยไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจเหรอเนี่ยเอ้ยพี่ใจเย็นๆนะอันนี้มันเป็นสิทธิผู้บริโภคลูกค้าเนี่ย5432ลูกค้าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกจะนั่งวินก็ได้ลูก5432เอาไว้เถอะมันปูมาดีมากเลยนะไกลมากจำไม่ได้เนี่ยตอนนี้พี่ก็เบอร์ละพร้อม5 4 3 2 action ลืมคือตั้งนะหนูจะนั่งแก๊ปเพราะพี่อ่ะเป็นอย่างเงี้ยใครจะไปนั่งอุ๊ยไม่กล้าใครเล่นใครเล่นก่อน